ให้รับฟังกันทั่วโลกผมบรรยายให้พี่น้องนิดนึงที่อยู่ทั่วโลกนะครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดนะครับผมโฟนอินก็สกายป์ไม่ใช่สกายป์นะเป็นไลน์อินนะครับพูดกับพี่น้องที่ญี่ปุ่นแต่พี่น้องที่ญี่ปุ่นเนี่ยต่อสู้กันมานะครับตลอดนะแล้วก็อ๋อเสียงทางนู้นออกนะครับเสียงจะดีเลย์นิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรนะครับครับก็พี่น้องครับหัวข้อที่พูดกันเนี่ยบอกว่าจะปกป้องพระพุทธศาสนาผมเองเนี่ยเป็นเด็กวัดนะตั้งแต่เป็นเด็กวัดสมัยบ้านนะสมัยบ้านกับโรงเรียนเนี่ยนะใกล้กันแล้วโรงเรียนกับวัดก็ติดกันแล้วก็ปู่ตานะครับก็บวชหมดพ่อก็บวชนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยก็จะรับอิทธิพลชาวบ้านแบบพุทธทางเหนือแล้วก็ทางเหนือนี่เขามีกำเมืองนะภาษาอักขระแบบทางล้านนานะครับเราก็ถือเป็นสมบัตินะของทางเหนือประจำชาติเราอะนะครับก็เติบโตมาพร้อมกับจิตสำนึกของการนะของการเป็นชาวพุทธเป็นชาวบ้านที่เชื่อผิดชั่วชอบชั่วดีนะนะครับแล้วไปเป็นเด็กวัดตั้งแต่ตอนป.3หลวงพี่อยากให้บวชมากนะครับที่วัดเพราะเป็นเด็กหัวไวนะครับหัวไวท่องสูตรท่องอะไรนี่จะได้ไวกว่าพระที่เขาบวชจริงๆอีกอะไรเงี้ยท่านก็อยากให้บวชแล้วก็เป็นลูกชายคนโตเพราะนั้นเนี่ยเงินทองจะเรียนหนังสือนี่มันก็ไม่ค่อยมีทางปู่ย่าตายายก็บอกว่าไปเรียนหนังสือเนี่ยไปเสียเงินเสียทองเข้าวัดดีกว่านะไปได้เรียนหนังสือด้วยได้เรียนธรรมะด้วยจบขึ้นมาก็เป็นคนสุขไม่ใช่คนดิบนะคนไม่บวชเขาเรียกคนดิบนะครับนะก็ต้องเข้าไปบวชแต่ว่านะโชคชะตามันจะไม่ได้เป็นพระพี่น้องนะผมก็คือพอจบป.4ปุ๊บบังเอิญได้เรียนคะแนนสูงสุดในตำบลนะตอนแรกก็ชั่งน้ำหนักกันว่าจะเรียนต่อไม่เรียนต่อเนี่ยทางบ้านก็บอกว่าอย่าเรียนเลยพ่อเนี่ยอยากให้เรียนแต่ว่านะครับทางครอบครัวของคุณแม่ที่พ่อไปอยู่ด้วยเนี่ยคือตากับยายเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยนะไปเรียนวัดไม่งั้นก็ออกมาทำงานดีกว่านะไปเรียนหนังสือจะได้เงินได้ทองอะไรนะมันไม่มีตัวอย่างให้เห็นนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลักษณะของการที่ต้องไปอยู่ในวัดนะชักขยเยอะไปมานะครับไปเป็นขโยมอยู่ 2-3 ขโยมเด็กวัดนะครับคือไปเรียนศึกษาเตรียมตัวจะเป็นพระอยู่ 2-3 ตำระลบเลยพระก็อยากให้บวชครูที่โรงเรียนก็ไม่อยากให้บวชพ่อก็นะเริ่มบอกว่าพ่อก็บวชมานานแล้วมันก็นะมันที่สุดแล้วนี่มันก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้มากก็อยากจะให้รู้ว่าเนี่ยศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนามาเยอะนะครับแล้วก็ตอนหลังก็สรุปก็ไม่ได้บวชแต่มาบวชอีกทีคือบวชก่อนจะเบียดนะครับ ไม่แน่ใจว่าบวชก่อนหรือเบียดก่อนแต่ว่าใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับ ก็ครับเพราะนั้นถ้าพูดกันเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าผมบางทีนี่เหมือนกับพระเจ้าเหมือนกับพระเทศเวลาพูดนะแต่เราไม่ได้เสแสร้งมันเป็นความเป็นจริงทีนี้ถ้ามาพูดว่าเราจะปกป้องศาสนาพุทธกันอย่างไรเนี่ยก็น่ายินดีตรงที่ว่าเห็นพี่น้องเราที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับนะผมเห็นคุณรักคนที่คุณยิ่งรักคุณทักษิณนะครับคือเราเห็นอย่างหนึ่งพี่น้องคนที่รักคุณยิ่งรักคุณทักษิณนั้นเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนธรรมะธรรมโมเสียส่วนใหญ่เลยที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าหลายคนนั้นไม่ได้ประโยชน์นะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงจากคุณยิ่งรักคุณทักษิณหลายคนอย่างพวกเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยแต่ที่เรานะเรารักคุณยิ่งรักทักษิณก็เพราะว่าคุณยิ่งรักคุณทักษิณนั้นไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องที่ประเทศไทยพี่น้องที่เขาทุกข์ยากลำบากซึ่งเราจากบ้านเรามาเราถึงรู้ว่าสภาพในเมืองไทยเนี่ยมันทุกข์ยากลำบากแล้ววันนี้เรายิ่งเข้าใจเลยว่าความทุกข์ยากลำบากมันมาจากไหนนะครับมันมาจากการที่พี่น้องประชาชนนั้นถูกชนชั้นปกครองซึ่งมีอำนาจมีบารมีนั้นเขาครอบงำเขาครอบงำแล้วเขาเอาอำนาจไปอยู่ในมือเขาและจัดสรรผลประโยชน์กันมาอย่างรู้มองตารู้ใจนะครับมองประวัติศาสตร์กันไปเนี่ยเป็นร้อยๆปีมาแล้วเนี่ยเขาเอาอำนาจไปอยู่ในมือเขาแล้วเขาคิดจะครอบงำแม้กระทั่งเรื่องของศาสนาเพราะศาสนานั้นแปลว่ามีวัดทุกๆหมู่บ้านใช่ไหมครับแล้ววัดทุกๆหมู่บ้านเขาสั่งให้นะครับจะเชิดชูใครจะรักใครจะชอบใครนะครับสอนเรื่องไหนไม่สอนเรื่องไหนทั้งวัดทั้งโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือเขาหมดเพราะนั้นพวกเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ยอมไปอยู่นะเป็นฝุ่นเลยก็ได้นะครับต
ต่ำกว่าฝุ่นก็ยังได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาบิดศาสนาให้สอนให้คนนั้นนะยอมเชื่อว่าเฮ้ยเขาเกิดมาดีเขาเป็นเทวดาได้เราเนี่ยเป็นแค่ฝุ่นใต้ตีนก็ไม่เป็นไรนี่คือการปลูกฝังจิตสำนึกทางสังคมและศาสนาพุทธจริงๆนะถ้าบังคับไม่อยู่นะถ้าสอนจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมีพลังมหาศาลมากเพราะเป็นศาสนาแห่งเหตุผลที่ผมเป็นคนมีเหตุผลมาอยู่ตรงนี้มีความกล้าทางจริยธรรมทั้งหมดก็มาจากฐานของศาสนาพุทธสอนให้เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆสอนให้เรามีจิตใจเมตตาปราณีรักความเป็นธรรมในจิตใจประเทศไทยเราที่มันยังอยู่ได้ไม่เกิดเรื่องร้อนร้ายเพราะว่าพี่น้องอย่างพวกเรานี่แหละพวกเราเนี่ยมีจิตใจรักความเป็นธรรมจิตใจเอื้ออารีให้อภัยถ้าเป็นประเทศอื่นมันฆ่ากันตายไปค่อนประเทศแล้วนะฮะที่มันทำกันอย่างนี้แต่ว่าในที่สุดแล้วธรรมะจะชนะอธรรมเชื่อผมคุณทักษิณคุณยิ่งรักไม่ได้ทำอะไรมากนะช่วงหลัง10ปีหลังเนี่ยถามว่าได้พัฒนาประเทศไหมทำโครงการอะไรสำเร็จไหมไม่ได้ทำแต่สิ่งหนึ่งที่สองท่านสองพี่น้องได้ทำคืออะไรไม่ทำกรรมชั่วเพิ่มพี่น้องเห็นไหมครับแต่ขณะเดียวกันไอ้ฝั่งที่มันอ้างเป็นคนดีมันทำกรรมชั่วทำผิดทำชั่วตลอดเวลามันคิดจะครอบงำศาสนานะครับมันคิดมันไม่มองผลประโยชน์ของชาติจริงๆหรอกขอให้มันได้อยู่รอดขอให้มันได้ครอบหัวประชาชนต่อการครอบงำศาสนาพุทธในลักษณะที่ทำให้นะทำให้พระสายมหานิกายขึ้นไม่ได้เพราะเขาต้องการให้พระธรรมยุทธพระไฮโซน่ะซึ่งเราไม่ได้พูดว่าพระทุกพระองค์จะเป็นอย่างนั้นนะท่านที่เป็นพระพุทธจริงๆคำสอนของพระพุทธองค์นั้นก็ยังศักดิ์สิทธิ์ยังเสมือนมาเป็นกรอบเดียวกันท่านเหล่านั้นก็เราจะไปบอกว่าธรรมยุทธแล้วเลวไม่ใช่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นนะปฏิสัมไม่พูดแล้วกันภาษาพระนะครับลิ้นมันนะก็พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นนะครับมีทั้งสองนิกายแต่เจ้านั้นเขาดึงเอานิกายหนึ่งคือธรรมยุทธเข้าไปอยู่ในอำนาจของเขาแล้วก็ถ้าให้เป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ยต่อไปจะให้วัดสอนอะไรจะให้อวยอะไรเนี่ยเขาสั่งได้เลยเขาทำอย่างนี้มาตั้งแต่ยุครัชกาลที่5รัชกาลที่4โดยเฉพาะยิ่งมารัชกาลที่5ที่เอามาเป็นศูนย์รวมอำนาจแล้วก็พอรัชกาลที่นะครับ9ขึ้นมาเนี่ยลักษณะของการดึงเอาศาสนามาอยู่ในกำกับแล้วก็ให้พระที่สูงสุดนั่นแหละมาอยู่ใกล้ตัวกษัตริย์ไว้ใจมากที่สุดแล้วก็เป็นคนกลุ่มอำนาจสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรแล้วก็มีกฎหมายเรื่องมหาเถรสมาคมซึ่งสร้างสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับหลังจากที่ไล่จอมพลป.ซึ่งเป็นตัวแทนคณะราษฎรออกไปเนี่ยเขาสถาปนาอำนาจที่จะควบคุมสงฆ์นะครับเขาลดตัดในเรื่องนะองค์คณะสงฆ์ที่ทำการเป็นสังฆนายกออกไปแล้วก็ให้เหลือแต่เฉพาะมหาเถรสมาคมโดยตอนนั้นเนี่ยคนที่คุมทั้งหมดอยู่ในมหาเถรสมาคมชุดแรกตอนที่จอมพลสฤษดิ์จอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมายึดอำนาจจากจอมพลป.นั้นเขาเอาคนพระของสายธรรมยุทธซึ่งมีอาวุโสนั้นขึ้นไปอยู่ในนะสังฆนายกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนะมหาเถรสมาคมจากนั้นเขาก็คิดว่าจะให้เป็นการคุมนะโดยมหาเถรสมาคมแต่มันโชคไม่เข้าข้างนานเข้านานเข้าพระที่เป็นชาวบ้านเนี่ยพระรากหญ้าเนี่ยพระมหานิกายเนี่ยวันนี้ธรรมกายก็อยู่ในกลุ่มนี้เป็นพระส่วนใหญ่แต่พระชั้นสูงพระไฮโซที่เขาจะยกขึ้นมาว่าดีกว่าเหนือกว่าปฏิบัติชอบกว่าพระธรรมยุทธพระสายเจ้านั่นนะครับมันมีจำนวนน้อยนานเข้านานเข้าพระน้อยๆมันก็จะขึ้นมีอาวุโสเยอะมันก็ไม่มีใช่ไหมมันก็กลายว่าที่สุดก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีพระที่มีอาวุโสสูงเนี่ยไปอยู่ในระดับที่เป็นนะจ่อจะเป็นพระสังฆราชซึ่งนะเป็นฝ่ายมหานิกายเขายอมไม่ได้เขาก็บางทีเตะถ่วงไปเลยเป็น20ปีนะครับไม่ยอมให้มีการตั้งสังฆราชเพราะเขาไม่ต้องการให้พระโดยเฉพาะพระหัวแข็งเนี่ยอย่างพระพิมลธรรมเนี่ยเขาไม่ยอมให้ขึ้นเลยนะครับวันนี้เรื่องสมเด็จช่วงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องนะที่ไม่มีที่มาที่ไปเรามองว่าโอ้เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียวปกป้องศาสนาเราอาจจะมองแค่ว่าปกป้องจากอิสลามที่จะมากลืนกินประเทศจะมากลืนศาสนาพุทธจะยึดประเทศนะครับวันนี้ผมให้ความรู้พี่น้องไปนะจริงๆแล้วการครอบงำศาสนาและตัวอันตรายที่สุดที่เอาศาสนาพุทธไปรับใช้แล้วทำให้พุทธกลายเป็นพราหมณ์คือสถาบันกษัตริย์ผมพูดเองรับผิดชอบเองพี่น้องไม่เกี่ยวพี่น้องไม่ต้องรับผิดชอบมันคือการเมืองผมเพิ่งจะจัดคลิปเสร็จนะครับเป็นคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการยึดครองประเทศไทยเปลี่ยนประเทศไทยจากอำนาจของคณะราษฎร2475มาหมดที่สมัยของ
จอมพลป.ในช่วงประมาณปี2500จริงๆสู้กันนะ 4-5 ปีหลังก่อนปี2500นั้นสู้กันหนักแล้วในที่สุดจอมพลป.ก็ถูกปฏิวัติโดยสฤษฎิ์ธนรัตน์ซึ่งสฤษฎิ์ธนรัตน์นั้นเคยมีอำนาจนะเป็นพี่เป็นน้องกันกับนะทางจอมพลป.นั่นแหละแต่ว่าตอนหลังนะครับทางเครือข่ายเจ้าไทยนั้นนะครับราชวงศ์จักรีเขาดึงเอาสฤษฎิ์ไปเป็นข้ารับใช้สฤษฎิ์เมื่อยึดอำนาจได้ปุ๊บตัวเองก็ได้ใช้อำนาจอย่างเต็มที่ทางวังสนับสนุนเต็มที่ถึงขนาดว่ารับใช้ได้ดีขนาดว่าวันตายนั้นก่อนตายนั้นกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเอามือแตะหน้าผากให้รักกันมากขนาดว่าทำบุญวันศพให้เนี่ยนะครับสวดศพ21วันวังเป็นเจ้าภาพนะครับ100วันนะให้ในวังไว้ทุกให้นะครับเพราะฉะนั้นนะเรื่องการจะปกป้องศาสนาพุทธเนี่ยขอให้พี่น้องรู้ไว้ว่าอันหนึ่งนั้นศาสนาพุทธถูกเอาไปใช้ในการปกป้องกลุ่มอำนาจที่เป็นศักดินานะครับเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ทุกวัดนั้นหลายวัดนั้นก็จะมีนะรูปของใครอยู่ในนั้นมีการเทศนะครับหลายวัดนี่โดยเฉพาะวัดที่ได้ประโยชน์จากการที่นะผูกโยงกับทางวังเนี่ยเขาก็จะเทศเน้นในเรื่องของการจงรักภักดีบุญญาบารมีนะครับมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อจริงๆแล้วถ้าเป็นศาสนาพุทธมันไม่ใช่เรื่องของการมาเชิดชูบุคคลตรงนี้มันต้องลดละเลิกแต่แม้กระทั่งอำนาจของการเป็นพระสังฆราชเนี่ยก็เขาก็ตั้นขึ้นมาเพื่อจะได้เมื่อให้มีหัวปุ๊บเขาเอาหัวมาเป็นคนของเขาแล้วเขาจะใช้ให้มันทำอะไรไปรับใช้เขามันก็ทำได้แล้วการต่อสู้เนี่ยมีการต่อสู้กันกับจอมพลป.พิบูลสงครามอย่างหนักเลยจอมพลป.ต้องการทำลายขบวนการคิดของการรวบอำนาจการสร้างวัฒนธรรมที่ให้เป็นหลงเชื่อจงรักภักดีกับเจ้าหรือสร้างอำนาจสร้างความชอบธรรมให้กับเจ้ามาเป็นนะครับการสร้างความชอบธรรมให้กับประชาธิปไตยประชาชนพ.ร.บ.สงฆ์ที่นะครับจอมพลป.เขียนนั้นนะครับ2484ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นลักษณะที่หลังจากรัฐประหารหลังจากล้มอำนาจเจ้าได้ปุ๊บเนี่ยจอมพลป.เขียนให้เป็นประชาธิปไตยสงฆ์เขาตั้งกันเองเป็นสังฆนายกเลือกตั้งกันเองแต่ว่านะครับถึงเวลาที่เขายึดอำนาจคืนมาได้เขาก็ให้เป็นนะครับเนี่ยนะครับเป็นมหาเถรสมาคมเสร็จแล้วมหาเลยนะนะครับเสร็จแล้วก็คุมได้โดยสังฆราชซึ่งสังฆราชนะครับทางวังก็คุมเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยนโยบายต่างทั้งวัดในประเทศต่างประเทศเราไปดูสิหาน้อยมากที่มีวัดที่ไม่มีรูปของคนบางคู่นะครับแล้ววัดที่ไม่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและอวยมีน้อยมากเป็นเรื่องซีเรียสพี่น้องเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาแล้ววันนี้ที่เขานะดึงประเด็นเรื่องของการแตกแยกของสองอันเนี่ยบังเอิญว่าเขาเรียกว่ามันถึงจังหวะที่มันจะต้องนะครับเสื่อมมันก็มีหลายเรื่องเข้ามานะครับวันนี้นะครับ นะบังเอิญจังหวะว่าสังฆราชก็ไปบังเอิญว่านะครับอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับเผาเรียบร้อยแล้วจะไม่ตั้งก็ไม่ได้ที่จะตั้งปุ๊บก็บังเอิญว่ามหานิกายโผล่เข้ามาพอดีคือจังหวะอะไรที่มันจะล่มสลายในบางทีทุกอย่างเนี่ยมันไปหมดนะครับเหมือนอะไรที่มันจะพังเนี่ยมันพังไปหมดแล้วทุกอย่างพังพร้อมกันแล้วก็ไปหมดเลยนั่นคือความจริงที่มันกำลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราวันนี้พวกเราถ้ารักประชาธิปไตยเชื่อมั่นในหลักศีลธรรมะนี่นะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะมันเป็นของมันอย่างนั้นจริงๆนี่วันนี้ผมแบบเหมือนพระเลยนะจะให้พี่น้องได้รู้นะนั่นคือเรื่องของนะธรรมกายกับมหานิกายที่เขาไม่ยอมตั้งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่มองเชิงการเมืองนะครับเราก็ไม่น่าจะต้องเดือดร้อนอะไรใครเป็นสังฆราชอะไรยังไงเนี่ยคำสอนของพุทธศาสนาก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่เรามันลุกขึ้นมาเราลุกขึ้นมาเพื่ออะไรนะอันนี้ก็น่าคิดนะถ้าเราอินกับบทนะตรงนี้เนี่ยนะอินกับบทตรงนี้ถามว่าเราเอามาจากหลักไหนผมก็คิดว่าถ้ามองหลักว่ามองหลักว่าศาสนาพุทธเป็นสมบัติของชาติเมื่อเป็นสมบัติของชาติเนี่ยจะให้สถาบันใดสถาบันหนึ่งเข้ามาแทรกแซงและดึงเอาไปเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองสมควรไหมควรเมื่อมีมหาเถรสมาคมมีกฎกติกาแล้วพระเขาตัดสินกันเองแล้วนะบ้านเมืองนายกรัฐมนตรีหรือไอ้พวกที่อ้างเป็นคนดีแต่มันไม่เคยแม้แต่ห่มเหลืองไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วมีนะประวัติการใช้ชีวิตที่เลวร้ายเนี่ยมันจะมาบงการสงฆ์ได้หรือถ้าเราจะปกป้องสถาบันสงฆ์เรามาช่วยพระเราวันนี้เป็นเรื่องดีถ้าจะต้องเข้าใจลึกๆถึงเหตุทางการเมืองว่าวันนี้พระซึ่งเป็นลูกหลานชาวบ้านไม่ใช่พระไฮโซกำลังถูกนะย่ำยีโดยขบวนการของพวกอภิสิทธิชนพวกศักดินาก็สมควรที่เราจะช่วยกันปกป้องพระเจ้านะครับแต่ว่านะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ต้องตั้งคำถาม
ก็คือวันนี้มีการชูประเด็นเรื่องศาสนาอิสลามจะกลืนศาสนาพุทธในประเทศไทยผมอยากจะให้สติกับพี่น้องอย่างนี้วันนี้นะครับหลังจากที่เขายึดอำนาจประชาชนไปได้เป็นโจรกบฏชัดเจนแล้วนะตีไพ่โง่แสดงหน้าให้เราเห็นตั้งแต่การล้มคุณทักษิณแล้วมาล้มคุณยิ่งรักนะครับแล้วก่อนหน้านั้นระหว่างกลางนั้นล้มคุณสมัครคุณสมชายนั้นเขาได้เสียค่าโง่ไปเยอะมากแสดงตัวแสดงตนชัดเจนหลังจากที่มีภาพที่ดีเยี่ยมกับการอยู่หลังฉากแต่เมื่อได้ต้องแสดงตัวมาแล้วเขาก็จะแสดงตัวโดยไม่ให้เสียของเขาจะต้องยึดอำนาจให้เบ็ดเสร็จเขียนกรอบกติกาใหม่ทั้งหมดแต่ว่ายิ่งทำก็ยิ่งเสียค่าโง่ไปเรื่อยๆยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ประชาชนนั้นนะครับเข้าใจเห็นถึงความชั่วร้ายแล้วมันจะไม่ยอมรับแล้ววันนี้พัฒนาการของพวกเราที่ต่อสู้กันมานะมันมาไกลถึงขนาดว่าเราจะไม่เอามันแล้วเราไม่ยอมรับมันแล้วเรารู้เราเห็นเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปพี่น้องที่นั่งในนี้เนี่ยให้ปริญญาอย่างต่ำก็ต้องได้ปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์หมดแล้วแต่ทีนี้ผมจะให้ข้อคิดพี่น้องนะให้ข้อคิดพี่น้องว่าเรื่องพี่น้องมุสลิมเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาจริงๆในความเป็นจริงถ้าถามว่าเราจะรักกันแบบหลงงมงายเนี่ยนะจะปกป้องศาสนาพุทธเราดูภาพที่เขาเอามาดูหลักฐานดูคำพูดของคนที่สอนศาสนาอิสลามบางคนที่พูดเขาจะเป็นลักษณะการเข้ามากลืนจริงๆเขาเรียกว่ามา purify ก็คือมาทำให้แผ่นดินเนี่ยมันสะอาดนะครับให้คนที่ไม่นับถือไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในพระอัลเลาะห์นั้นนะครับต้องมาเชื่อเพราะว่าพฤติกรรมที่มันไม่ผิดไปจากที่เขียนในคัมภีร์กุรอานนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดที่ชั่วเป็นศัตรูกับนะสิ่งที่พระเจ้าสอนเขาต้องกำจัดเขาต้องทำลายนะครับมันมีคำสอนในแนวนี้ที่มีคนนำเสนอจริงนะครับแล้วก็การฆ่าพระนะที่เป็นชาวบ้านที่เป็นพุทธมันมีจริงเราปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าเรามองเหตุการณ์ที่มันลึกๆนะครับพี่น้องมุสลิมที่เขาโดนก็เยอะนะครับแล้วจริงๆเนี่ยงบประมาณที่ทุ่มไปกับภาคใต้มันมหาศาลมากแต่ทุ่มลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับภาคใต้ไม่ได้เจริญขึ้นพี่น้องมุสลิมกลายเป็นว่ามีความโกรธแค้นนะครับกับรัฐไทยแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะแปลกแยกเพราะถูกกดขี่ข่มเหงนายทหารนายตำรวจข้าราชการที่เลวร้ายถูกทำโทษในการส่งลงไปภาคใต้แล้วงบประมาณที่ลงไปนั้นก็นะถ้าไม่เหตุการณ์มันสงบงบประมาณก็เพิ่มไม่ได้บางอย่างก็เป็นพวกเรานักการเมืองท้องถิ่นอะไรด้วยถ้าเหตุการณ์ไม่สงบค้าของหนีภาษีก็ง่ายอิทธิพลทหารอยู่ในท้องที่จับมือกันปุ๊บก็ทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนั้นให้เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่มีใครเห็นได้การค้ามนุษย์การลักลอบสินค้าหนีภาษีสินค้าเถื่อนน้ำมันมันเกิดขึ้นเพราะความไม่สงบในภาคใต้และมีกำลังทหารคุมอยู่พี่น้องเข้าใจไหมเมื่อทหารคุมอยู่ทุกจุดทั้งทหารเรือทหารบกแล้วก็นะครับเจ้าหน้าที่ทางด้านความมั่นคงเมื่อโยงสายขึ้นมาปุ๊บคนที่สั่งการมันมีคนไม่กี่คนการที่จะให้สินค้าไปตรงไหนแล้วรอดพ้นสายตาการตรวจจับมันง่ายพี่น้องเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นความไม่สงบสุขมันถึงเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเมื่อมีความไม่สงบสุขเวลาไปฆ่าไปฟันอ้างว่านะครับเป็นมุสลิมที่มาทำร้ายพี่น้องเป็นผู้ก่อการร้ายโจรแยกดินแดนแล้วนะครับเราพิสูจน์กันได้อย่างไรว่าสิ่งที่ทหารหรือว่านะหน่วยงานของรัฐเราได้ไปทำนั้นมันไม่ได้เกินเลยเพราะมันก็มีภาพของการไปล่วงละเมิดนะพี่น้องชาวมุสลิมเขาเหมือนกันแล้วในเชิงวัฒนธรรมเขาก้าวล่วงมาพุทธเราก็ไม่พอใจเราไปก้าวล่วงเขาก็ไม่พอใจแต่นโยบายที่บอกว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนานั้นแต่จริงมันคือการไปครอบงำวันนี้หัวอกของพี่น้องทางภาคใต้กับหัวอกของพี่น้องเสื้อแดงหัวอกเดียวกันนะเป็นฝ่ายถูกครอบงำนะกดขี่นะครับโดยเอาวัฒนธรรมใหม่กฎหมายใหม่ซึ่งพวกเขาไม่ยินยอมเนี่ยเข้าไปครอบหัวอกเราเป็นแบบเดียวกันแล้วถ้าพี่น้องมองดูนะหลักฐานความจริงในเรื่องจำนวนคนแล้วก็อิทธิพลของศาสนาอิสลามเนี่ยศาสนิกชนของอิสลามในภาคใต้นั้นนะครับถ้าพี่น้องไปไล่ดูแม้กระทั่งนราธิวาสสุราษฎร์ธานียะลาเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นแทบจะไม่ต่างจากพวกเรานะครับไม่ต่างจากพวกเราตรงที่ว่าก็อยากจะเรียนรู้ชาวโลกอยากจะใส่กางเกงยีนอยากจะแต่งตัวอยากจะมีงานทำอยากจะเข้ากรุงเทพอยากไปเรียนต่างประเทศอยากมีชีวิตที่ดีอยากได้รับการนะครับช่วยเหลือจากทางรัฐอยากมีสถานะทางครอบครัวที่ดีอยากมีหน้ามีตาเป็นสังคมในสังคมอยากเป็นเจ้าเป็นนายคนไม่ต่างจากพวกเราที่เป็นชาวพุทธผมพูดอย่างนี้เพื่อจะเตือนสติพี่น้องว่า
วันนี้ขณะที่รัฐธรรมนูญก็นะมันเขียนมาอย่างเลวร้ายที่สุดเศรษฐกิจทหารที่เขาใช้นะมันเละมันผุเน่าไอ้คนที่ออกมาพูดเคยกล่อมประชาชนได้วันนี้เรามีแต่ยี้ประชาชนทุกคนเข้าใจแล้วไม่ยอมรับแม้กระทั่งฝั่งเขาเองประชาธิปัตย์นะครับหรือคนที่เคยสนับสนุนอย่างกสิทธิ์พิรมนะครับมันก็ลุกขึ้นมาว่ากันเองเพราะมันเลวร้ายสุดๆเพื่อนะเบี่ยงเบนความสนใจเหล่านี้วันนี้เขาถึงสร้างความขัดแย้งขึ้นมาเรื่องธรรมกายกับธรรมยุทธ์พระทั้งสองฝั่งจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้ขัดแย้งกันถึงขนาดชัดเจนเพราะโดยเนื้อหาสาระของศาสนาพุทธคือการละซึ่งกิเลสแล้วยศถาบรรดาศักดิ์ที่คนเอามาใส่ให้เนี่ยพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับย่อมจะรู้ว่ามันไม่ใช่สาระที่สำคัญแล้วท่านก็ไม่มายุ่งเกี่ยวไม่เสียเวลาไม่มาเล่นกับเรื่องต่ำๆไม่ใช่เหมือนไอ้พุทธอิสระซึ่งมันเป็นพระซึ่งมันไม่ควรจะเป็นพระมาตรฐานทางศีลธรรมมันต่ำยิ่งกว่าพวกเราอีกนะครับเขาก็เลยพยายามจะเบี่ยงเบนด้วยการเอาประเด็นความขัดแย้งสร้างให้เป็นความขัดแย้งสองนิกายเมื่อขัดแย้งกันตรงนี้ปุ๊บไอ้ที่เคยชี้ว่าไอ้เหี้ยสังฆ่าไอ้หาสังยิงนะครับไอ้ที่คิดจะสร้างเป็นสาธารณรัฐไอ้คิดจะเปลี่ยนระบอบมันเลยนะเขาต้องการให้คนเนี่ยหันไปจากการเปลี่ยนระบอบมาเป็นบอกว่าวันนี้สนับสนุนพระธรรมยุทธ์พระนะมหานิกายแล้วก็สู้กันไปสู้กันมาหรือให้ชาวพุทธลุกขึ้นมาต่อต้านอิสลามมุสลิมนะครับเป็นศัตรูกันแล้วก็ต่อต้านกันแล้วก็ลืมที่จะไปมองเผด็จการที่มันครอบงำประเทศวันนี้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแล้วนี่มันเป็นแผนการที่เขาใช้อย่างจริงจังเพราะคนที่ใกล้ชิดคนที่เอาเรื่องนะภูวดลแดนไทยแล้วก็นายทหารอีกคนหนึ่งซึ่งเอาเรื่องคลิปให้พี่น้องเห็นนั้นเป็นบุคคลที่รับใช้ใกล้ชิดอยู่กับกอรมน.และใกล้ชิดอยู่กับทหารนั่นแหละนะครับแล้วก็มีส่วนใกล้ชิดกับพระราชินีซึ่งพระราชินีเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่รักชาติบางทีนะเขาก็ปกป้องศาสนาพุทธอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถึงเวลานี้เขากำลังเอาสิ่งนี้มาใช้เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของพี่น้องประชาชนผมให้ความจริงนิดหนึ่งสันดานของคนพุทธไม่มีทางจะเป็นมุสลิมได้เลยเพราะพวกเราเนี่ยถูกนะสอนให้มาอยู่กับลักษณะว่าเอาเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ได้ก็ช่างมันเถอะนะครับแล้วก็แหมมันไม่ต้องสมบูรณ์ชาติหน้ายังมีก็แก้ตัวใหม่นะพวกเราเนี่ยอยู่กันแบบนี้จริงๆเราไม่ได้มาคิดว่าต้องมีคนต้องกลัวไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็บาปกรรมชาติที่แล้วกรรมมันมาอย่างนี้ชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ทำได้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับตายไปเกิดมาชาติหน้าขอให้ดีหน่อยนะครับหรือทำผิดทำชั่วไปก็นะไปทำบุญทดแทนนะไถ่บาปเอาเรื่องพระเรื่องไสยศาสตร์เข้ามามั่งปลอบใจให้พอรู้สึกดีอยู่ต่อไปได้แล้วก็หวังว่าชาติหน้าจะดีกว่านี้ใช่ไหมแล้วถ้าต้องไปอยู่กับลักษณะของคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งบอกว่าต้องทำอย่างนี้ถ้ามึงไม่ทำอย่างนี้ตกนรกเนี่ยเขาเรียกว่า God fearing แปลว่าเป็นลักษณะของการต้องกลัวพระเจ้าตลอดเวลาเพราะทุกคำพูดอยู่ในนั้นเนี่ยถ้าผิดแผกไปเนี่ยตกนรกเผาไหม้หมกไหม้นะครับชาวพุทธเรานี่เป็นอิสระมากเกินกว่าที่จะไปรับอะไรอย่างนั้นและสองการจะบังคับให้เราไปนับถือศาสนาเนี่ยนะฮะจำนวนคนของพี่น้องมุสลิมเองเนี่ยนะครับเฉพาะภาคใต้นี่ก็มีอยู่นะครับจริงๆแล้ว6ล้านอะไรเงี้ยนะครับแถบ4-5-6จังหวัดรวมสงขลาหาดใหญ่ด้วยประมาณ6ล้านแต่ใต้จริงๆ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันไม่ขี้ไม่แก้ไม่กี่ล้านงบประมาณที่ทุ่มไปมหาศาลเนี่ยเป็นการสูญเปล่าเลยเพราะว่าพี่น้องเขาไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วจะไปหวังให้เขาเปลี่ยนเนี่ยจะไปบังคับให้เขานะครับเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการขืนใจเขานะครับแล้วเขาก็ต้องต่อต้านอะไรขึ้นมาแล้วโดยนะประวัติศาสตร์ทางการเมืองเขาเองก็นะเขาก็ไม่เคยมาอยู่กับไทยเราแบบเป็นเรื่องเป็นราวเขามีวิถีชีวิตแบบของเขาแต่นั่นรัชกาลที่5ต้องการไปครอบงำเขาวันนี้ถ้าเขาจะขอมีเสรีภาพเขาเป็นมุสลิมก็ให้เขาเป็นแต่ว่าถ้าเขาจะขึ้นมาตั้งสุราภาคเหนือถามจริงๆนะถ้าไปตั้งที่นะภาคเหนือเนี่ยมันจะมีคนสักกี่คนที่เปลี่ยนตัวเองไปเป็นชาวอิสลามแล้วถ้าบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยคลอดลูกคลอดหลานมาเต็มไปหมดเราใจแคบนะใจแคบเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคลอดลูกคลอดหลานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีปัญญาเลี้ยงก็ว่ากันไปนะแต่ว่าสมมติเขาคลอดลูกคนแค่ 5-6 ล้านเนี่ยนะหรือว่าถ้าจะขึ้นมาทางภาคเหนือเนี่ยมันจะมาได้สักกี่คนแล้วถามว่าไอ้พี่น้องทางเหนือทางอีสานนะหรือทางภาคกลางเนี่ยมีสักกี่คนที่จะไปเห็นดีเห็นงามกับเรื่องที่มันโอ้โหมันต่างกันมากอ่ะวันนี้ถ้าจะคิดปกป้องศาสนาพุทธนะผมคิดว่าช่วยกันสร้างประชาธิปไตยปัญหาเฉพาะหน้าเราวันนี้นะคือไอ้พวกเผด็จการไอ้พวกศักดินาไอ้พวกที่มันเลวร้ายพวกที่มันครอบงำย่ำยีพวกเราและย่ำยีพี่น้องมุสลิมด้วยรวมตัวรวมใจกันเอาอุดมการณ์ร่วมในเรื่องประชาธิปไตย
มาช่วยกันเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาหลักการสิทธิมนุษยนั้นเข้ามาก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนเท่ากันนะครับแล้วก็เราก็ใช้หลักการเคารพกฎหมายนะครับต่างศาสนาได้แต่คุณจะมาก้าวล่วงไปฆ่าคนอื่นเพราะเขาไม่เชื่อไม่ได้หรือว่านะครับเขาเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออย่างนี้ถึงเวลาปุ๊บก็ไปเหยียบย่ำเขาอันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่กันโดยมีหลักมีเกณฑ์สร้างประชาธิปไตยให้ได้ชีวิตเราจะได้อยู่ดีกินดีเมื่ออยู่ดีกินดีแล้วนะเรื่องใครจะนับถือศาสนาอะไรมันเป็นเรื่องปกติมันอยู่กันได้โดยมีความสุขแต่ถ้าปากท้องขัดสนการศึกษาไม่ได้รับการไม่ได้รับการพัฒนามีชนชั้นปกครองซึ่งใจแคบโหดร้ายป่าเถื่อนใจแคบนะครับแล้วก็ล้าหลังเนี่ยพยายามจะกดขี่อีกชีวิตที่มันไม่สุขสบายไม่มีโอกาสไม่ได้เรียนรู้เนี่ยนะครับนับถือศาสนาไหนมันก็ไม่เป็นสุขอย่างแท้จริงวันนี้ผมแค่อยากจะสรุปว่าไม่อยากให้พี่น้องนะครับมองเรื่องการพิทักษ์ศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหเราจะต้องไปเป็นศัตรูกับฝั่งนู้นฝั่งนี้นะวันนี้เขาแบ่งแยกเราเพื่อจะปกครองวันนี้ความจริงก็คือเขาเอาในสิ่งที่จะทำให้เราแตกแยกนั้นมาเขียนให้มันน่ากลัวเกินจริงถ้าพี่น้องจะปกป้องศาสนาพุทธเนี่ยพี่น้องเข้าใจไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยใครทำลายมันได้ไหมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักของความจริงพิสูจน์เมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นใครจะไปทำลายได้วันนี้สิ่งที่เราทำการทำลายศาสนาพุทธคือการที่เราไม่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นพุทธแต่เปลือกเป็นพุทธโดยไม่เข้าใจว่าหลักที่แท้จริงของศาสนาพุทธคืออะไรเป็นพุทธที่ไม่ได้ปฏิบัติตัวสอดคล้องกับพุทธนะครับถ้าเราทำตัวดีนะดีไม่ดีเนี่ยคนมุสลิมคนคริสต์เนี่ยก็จะกลับตัวมาเป็นชาวพุทธเลยซ้ำแต่วันนี้สังคมพุทธเราเนี่ยถ้าบอกว่าเราปกป้องชาวพุทธเนี่ยนะวันนี้การกดขี่ข่มเหงทางเพศเต็มไปหมดการแบ่งแยกชนชั้นเหยียบย่ำนะครับมองเห็นคนนะต่างสีเนี่ยเป็นนะกิ้งกาไส้เดือนเป็นสัตว์นรกต้องฆ่าต้องฟันต้องทำลายล้างมันทุกทีทุกอย่างที่เราจะทำได้นะครับน้ำจิตน้ำใจลดหายไปนะครับการทำบุญมีแต่ทำบุญแต่จะหวังผลประโยชน์เฉพาะหน้าลาภยศสรรเสริญนะครับไม่มีความจริงใจทำบุญแทนที่จะเป็นการทำบุญเพื่อละซึ่งกิเลสเป็นการให้เพื่อฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดไม่ต้องการสะสมไม่อยากได้จากเป็นอยากมีจนเกินเหตุรู้จักแบ่งให้คนอื่นมีเมตตาธรรมแต่ว่ากลายเป็นว่าทำบุญเมื่อไหร่ก็สาธุขอให้ได้มา10เท่านะนะทำแล้วบางทีถึงขนาดว่าทำบุญเนี่ยต้องทำให้มากไว้จะได้บุญมากๆแต่ลืมดูว่าใจเราเป็นยังไงแน่ทำบุญใส่เงินเยอะเขียนเช็คใบใหญ่แต่ต้องการให้มีชื่อมีเสียงเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมีหลายเรื่องที่เราจะทำนะประโยชน์ให้กับการปกป้องศาสนาพุทธนะถ้าพี่น้องเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วทำปฏิบัติตัวให้คนศาสนาอื่นมองอุ้ยคนไทยนี่ทำไมน่ารักจังเลยทำไมมีน้ำใจทำไมอยู่แล้วสบายใจทำไมไม่เอารัดเอาเปรียบเราเลยทำไมนะมีความอ่อนโยนในจิตใจนะครับเขาเริ่มสงสัยอ้อเป็นศาสนาเป็นคนพุทธเอ้ยศาสนาพุทธนี่เป็นยังไงนี่คือการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเอาศาสนาพุทธมาปฏิบัตินะครับผมพูดหลายเรื่องปนกันนะแต่ว่าหวังหนักหน่อยวันนี้นะครับปกติมากับพี่น้องที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะพูดกันแบบสบายๆแล้วก็พี่น้องน่ารักนะทั้งวัยด้วยนะวัยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะนู่นนะฮะ60ขึ้นผมไปที่ไหนจะเจอคนแก่เยอะแต่ที่ญี่ปุ่นนี่30กว่าถึง50เยอะนะเห็นไหมสาวๆสวยๆเต็มเลยครับจบละเทศจบละนะการเทศนี่จบละนะครับครับพยายามจะยัดทุกอย่างเข้าด้วยกันนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมีอะไรจะแลกเปลี่ยนจะถามไหมพี่น้องมีอะไรจะถามไหมครับน้องเตอร์ไหมครับสู้ครับสู้นะครับครับเราสร้างประชาธิปไตยให้ได้นะครับครับเห็นไหมเผด็จการออกไปเอาประชาธิปไตยคืนมานะครับจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาประชาธิปไตยคืนมานี่เราไม่เคยได้เต็มนะพี่น้องนะ2475คณะราษฎรล้มมันเกลี้ยงแล้วนะจะเขียนอะไรใหม่เนี่ยมันก็ต่อรองใช้เล่นู่นนิดนี่หน่อยนะครับแล้วที่สุดแล้วมันยึดคืนกลับหมดนะครับวันนี้ถ้าจะเอาประชาธิปไตยคืนมานี่นะครับเอามาแล้วก็น่าจะเป็นสภาพครึ่งใบพวกเราที่อยู่กันเนี่ยน่าจะได้ไม่เต็มโอ้มีตัวหนังสือข้างบนด้วยนะโอ้พี่น้องเข้มแข็งเนาะอยู่กันสุขสบายนะครับครับผมวันนี้เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยพูดคุยกันไหมหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยโตเกียวเนาะที่เราเคยคุยกันนะ
ครับแบบมาสายมิโต้มากค่ะมีสื่อมากมารวมกันค่ะอ๋อครับครับยินดีด้วยยินดีด้วยเข้มแข็งว่าเรามันรวมตัวกันก็อยู่รอบๆโตเกียวกันนะครับท่านโอเคครับเดินทางกันชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะสุดยอดสุดยอดแหมอยากให้พี่น้องที่ฟังอยู่นะครับมาเห็นภาพนะโอ้ภาพดร.ทักษิณคุณยิ่งรักนะครับอย่างใหญ่เลยครับแสดงว่ารักจริงๆเนี่ยเนาะนะครับเอ๊ดร.ทักษิณนี่สงสัยใช้โฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่านี่ทำไมคนรักกันจริงๆเนี่ยฮะรักเพราะอะไรเนี่ยเนาะโอ้โหโอ้โหตกแต่งสวยเลยครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องโอ้โหโปสเตอร์สวยมากครับสวยมากเนื่องจากเวลามีอะไรพวกผมก็จะนำไปโชว์ครับดีมากครับดีมากเพราะว่าเหตุการณ์ปี53ที่โดนไล่ฆ่านะครับครับครับน่ารักมากครับพี่น้องนะเขามีโปสเตอร์นะครับแล้วก็อยู่กันอย่างอบอุ่นเลยนะครับมีหลายกลุ่มที่เข้ามาแต่วันนี้เป้าหมายก็คือมาเพื่อแสดงจุดยืนพิทักษ์ศาสนาพุทธใช่ไหมครับครับต่อต้านมาตรา44ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงก็เกี่ยวกับศาลนะครับที่ตัดสินบอกว่าไอ้เชื่อกับไอ้อภิสิทธิ์นะครับโอ้ใช่ไม่มีความผิดนะครับครับพี่น้องกฎหมายวันนี้นะมันอยู่ในมือของโจรแล้วโจรมันร่วมกันปล้นมามันฆ่าคนมานะครับมันทำผิดทำชั่วมาแล้วคนตัดสินมันก็คือโจรแล้วพี่น้องจะไปหวังอะไรได้นะครับวันนี้ผมบอกพี่น้องเลยถ้าตราบใดที่เราไม่สถาปนาอำนาจของประชาชนขึ้นมานะแล้วให้พวกนี้มันใช้อำนาจมันเขียนกติกาอยู่มันไม่มีทางได้หรอกภาคีไทยประชาชนผมไม่ออกจดหมายร้องเรียนอะไรเลยนะฮะไม่ออกเลยเพราะไม่มีประโยชน์เพราะไอ้พวกระยำพวกนี้มันไม่เคยฟังมันไม่เคยยึดหลักการไม่เคยยึดเหตุผลมันไม่มีความเป็นธรรมในตัวนะครับเรียกร้องไปก็ไม่มีประโยชน์ยึดอำนาจคืนมาจัดการด้วยกฎด้วยกติกาแบบประชาธิปไตยแล้วนั่นความเป็นธรรมถึงจะมาครับนะกฎหมายมันทำกันเองมันทำกันเองมันเขียนเองมันให้คนตัดสินเองนะครับฮะงอนนะมันคนสุ่มตีนครับเพราะนั้นวันนี้นะพี่น้องเราต้องถือว่าพวกเราเนี่ยเป็นมดแดงคุณภาพนะผมใช้คำว่ามดแดงเพราะทุกคนเนี่ยต้องสู้ต้องกัดวันนี้ตัวมันเหมือนช้างจริงๆนะมันอยู่เนี่ยเราทำอะไรมันไม่ได้เลยน่ากลัวมากแต่เราเนี่ยถ้าเอาแต่ละคนเนี่ยลองเอาแยกเราแต่ละคนออกมาสิครับทำอะไรมันไม่ได้นะใช่ไหมจะทำอะไรดีแต่ถ้าเราร่วมกันจริงๆพี่น้องเราล้มมันได้ผมเชื่อมั่นนะครับยิ่งนี่ตุ๊บยิ่งทางบ้านเราใช่ไหมครับที่เมืองไทยก็ยิ่งแสดงออกอะไรไม่ได้เลยครับใช่ใช่ใช่ครับไอ้ที่แสดงออกบนดินน่ะไม่ได้แต่ว่าใต้ดินน่ะทำกันได้ตลอดพี่น้องนะครับวันนี้ความจริงต่างๆเนี่ยมีพี่น้องเราผลิตรายการเต็มไปหมดนะครับก็เอากระจายให้เต็มๆพอทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนพวกเราที่ไม่เอาด้วยกับเผด็จการเนี่ยถึงเวลาถ้ามีแผนที่ชัดเจนไอ้พวกนั้นมันเป่านกหวีดเพื่อจะชัตดาวน์แบงคอกใช่ไหมเรานี่ถ้าเราเป่าของเรานี่เราไม่เป่านกหวีดเราเป่าปีเลยไหมเป่าอะไรก็ได้แต่เราเป่าทีนึงเราจะชัตดาวน์ไทยแลนด์นะชัตดาวน์ไทยแลนด์แล้วก็กำจัดช้างตัวเหี้ยๆนี่ออกไปทั้งหมดนะครับเราจะเปลี่ยนระบอบทั้งหมดซึ่งทั้งหมดเนี่ยพวกเรามาอยู่ในยุคสมัยที่มาบังเอิญมันมีภารกิจนี้อยู่ข้างหน้าก็ดีใจที่พี่น้องเข้มแข็งอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับพี่น้องที่เมืองไทยเนี่ยนะเขาเห็นพี่น้องเข้มแข็งอย่างนี้นะครับเขาเกิดกำลังใจวันนี้เขาอาจจะครับที่ญี่ปุ่นอ่ะที่ญี่ปุ่นแท้ไปยืนด่าที่พระราชวังเนี่ยไม่ถูกกฎหมายนะโอ้ต้องเลอขนาดนั้นนะฮะโอ้นั่นเป็นสัญลักษณ์ใช่ครับใช่เดี๋ยวจะออกอีกค่ะเดี๋ยวจะไปอยู่หน้าพระราชวังญี่ปุ่นก็ออกไปด่าขังอยู่ครับอ๋อนั่นครับก็จริงๆนะจริงๆนะเนี่ยของเราเนี่ยสถาบันกษัตริย์นี่เป็นตัวที่เราต้องเรียกว่าต้องเอาออกไปอำนาจกษัตริย์นี่มันรกรุงรังทีนี้จะให้เขาออกไปแบบญี่ปุ่นแล้วก็ยอมเจียมเนื้อเจียมตัวนี่เขาไม่ยอมอยากให้พี่น้องไปฟังนะกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะที่แปลมาจาก The King Never Smiles เนี่ยตอนนี้ถึงตอนที่19แล้วเดี๋ยวจะขึ้นตอนที่20ถ้าพี่น้องฟังทุกตอนเนี่ยที่ว่าตาสว่างวันนี้นะพี่น้องจะตาสว่างขึ้นอีกอย่างน้อย 50% แปลว่าจาก 100% จะกลายเป็น150นะเดี๋ยวจะสว่างเลยค่ะ 1,000% เลยค่ะเป็น 1,000% เลยนะโอ้โหนั่นครับ
นะเราฟังให้ละเอียดแล้วจะเข้าใจเลยว่าที่เป็นมาเป็นไปวันนี้เขาไม่ยอมหรอกเพราะโดยสันดานเขานั้นเขาบีบเขาแล้วเขาเห็นแก่ตัวจะเอาทุกอย่างเขาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชที่เป็นเผด็จการนะพี่น้องเผด็จการยังไม่พอนะเป็นสันดานสุนัขจิ้งจอกนะครับเจ้าเล่ห์ได้ทุกโลกรูปแบบครับทำได้ทุกรูปแบบครับมันเลวร้ายที่สุดครับเลวร้ายที่สุดครับเพราะนั้นนะเขาชัดดาวแบงคอกเป่านกหวีดนะของเรานี่เดี๋ยวเป่าอะไรดีอ่ะนะเอาใหญ่ๆเลยนะจะตีกลองตีระฆังตีอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเรียกกันออกมาปุ๊บเนี่ยเราชัดดาวไทยแลนด์เลยนะครับครับไม่ต้องชัดดาวแค่กรุงเทพนะครับเอาทั้งไทยแลนด์เลยครับแล้วก็ยึดมาเป็นของประชาชนจัดกันใหม่สร้างกันใหม่นะครับเอาล่ะนะพี่น้องเดี๋ยวน่าจะมีท่านอื่นเข้ามาด้วยใช่ไหมฝากความคิดถึงแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะแวะมาเยี่ยมพี่น้องที่โตเกียวนะครับครับครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับเอาละอุ้ยเสียงอุ้ยพี่น้องตายละกัน2ทางเลยนะพี่น้องอาจจะเสียงอาจจะกวนกันหน่อยนะครับสวัสดีครับโอ้ยตายละเจี๊ยวจ้าวกันเลยนะครับเนี่ยนะโอเคต้องขออภัยนะครับผมก็ไม่ได้ดูอีกแล้วนะครับเอาถ้าฟังเสียงหายนะครับอ๋อพี่น้องบอกตั้งแต่เมื่อกี้นะครับไม่ทราบมีใครยังอยู่นะครับที่อยู่อนาถั่วต้มเอาใครนะยาจกชูนะครับต้องหาโอกาสในขณะที่เกิดวิกฤตครับโอกาสมันมาอยู่แล้วคุณชัยวัฒน์ครับแต่ว่าพวกเราพร้อมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับคุณรัฐธมแวะเข้ามานะครับเอานะครับส่วนใหญ่เป็นพี่น้องเมื่อกี้นะครับก็นะครับได้พูดคุยกับพี่น้องที่ญี่ปุ่นนะครับเข้มแข็งกันนะครับและสดใสนะครับน่ารักนะครับทำงานกันมาตลอดนะครับแล้วก็สามัคคีกันก็อยากให้พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยที่ได้รับฟังรับชมรายการนี้อยู่เนี่ยให้รู้ว่าพี่น้องเราที่อยู่ต่างประเทศไม่เคยทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งพี่น้องต่อสู้กันตลอดแล้วเชื่อมั่นแล้วเรารู้เราเห็นเรากล้าทำสิ่งไหนทำได้เราก็จะทำให้แต่พี่น้องก็ต้องทำด้วยต้องช่วยกันลุกขึ้นมาสู้นะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันไหนพี่น้องในเมื่อพี่น้องขอฟังเพลงนะก็เอาเพลงนี่แหละนะครับปีศาจเนี่ยมาให้พี่น้องได้ฟังซ้ำอีกทีนึงนะครับลองฟังเนื้อหาสาระนะครับน่าสนใจมากนะครับเราก็ยกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็มองเห็นสิ่งเลวร้ายแล้วก็มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงนะครับไอ้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาหนึ่งนานผู้คนมอบคลานไอ้เงาดำมุมมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมือกอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสุขศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลบตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีครับพี่น้องครับบังเอิญว่าผมมีธุระจะต้องรีบเดินทางนะครับยังไงก็ฟังเพลงไว้แค่นี้แล้วขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ